เกิดเหตุระเบิดบริเวณสะพานรถไฟข้ามคลองแม่น้ำเข็มตำบลบ้านนาที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ EOD อดีบาดเจ็บไปสองนายค่ะ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์หลักฐานและชุดตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าทําการเก็บหลักฐานและตรวจสอบป้องกันเหตุระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ําก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะบริเวณสะพานรถไฟข้ามคลองพื้นที่หมู่ที่9บ้านน้าเค็มตําบลบ้านนาอําเภอจนะจังหวัดสงขลาจุดนี้ใกล้กับจุดที่ชาวบ้านเหยียบกับระเบิดเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายต้องเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาล น่าสังเกตว่าจุดที่เกิดการระเบิดและจุดที่มีการปิดล้อมควบคุมตัวแนวร่วมผู้ก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะจึงอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแต่พลตรีวารเดชเดชรักษาผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขาประเมินว่าการลอบวางระเบิดครั้งนี้เป้าหมายอยู่ที่การทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับการตอบโต้เจ้าหน้าที่จากปฏิบัติการปิดล้อมเมื่อวานนี้ค่ะไม่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับ เพราะว่าการข้าเมื่อวานนี้แล้วการวางระเบิดแบบเหยียบนี้เขาเขาเตรียมการไว้นานแล้วหมายถึงว่าวางไว้ตั้งนานแล้วเพราะเขาคิดว่าสักว่วงใดว่วงหนึ่งเจ้าที่ทหารที่ตรวจเส้นทาง,องรอโพนเส้นทางต้องเดินผ่านตรงจุดนี้แต่ก็ต้องขอเสียใจแทนชาวบ้านนะครับที่ไปเหยียบเมื่อวาน้ก็ทําให้ขาขาด ทางด้านของชาวบ้านชุมชนใกล้มัสยิดโคกเค็หมู่หกตําบลบ้านนาอาานะําเภอจนาก็ยังพูดคุยกันถึงปฏิบัติการปิดล้อมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่สี่คนที่มีการยิงตอบโต้กันจนแนวร่วมถูกวิสามันฆาตกรรมไปสามคนส่วนอีกคนพยายามหลบหนีก่อนจะมอบตัวในภายหลังปฏิบัติการเมื่อวานนี้ใช้เวลานานกว่าสิบชั่วโมงค่ะทําให้ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัย ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงหวาดกลัวยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อนค่ะส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านใกล้จุดที่พบศพผู้เสียชีวิตประตูกำแพงบ้านหลายหลังมีร่องรอยกระสุนปืนทะลุหลายจุดรถยนต์รถจักรยานยนต์เสียหายจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมให้ระบางส่วน ทางด้านของผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขาลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและประชาชนในพื้นที่เพื่อทําความเข้าใจปฏิบัติการที่เกิดขึ้นบอกว่าพร้อมจะเยียวยาทาั้งด้านวัตถุและจิตใจค่ะ